ผู้ชมพาไปดูความหวานอีกหนึ่งคู่แล้วกันคู่นี้ณเดชน์ยาย่าอยากรู้ไหมว่าภาพคู่ภาพแรกของเขาเนี่ยของปีนี้เป็นอะไรไหนขอส่องหน่อยจิจ๊ะคุณผู้ชมค่ะเรื่องน้ำเจ้าพระยาโอ้ไม่ใช่อะไรยาย่านี่เขาก็ไปนะคะไปดินเนอร์กันนี่เป็นภาพแรกภาพนี้ชอบชุดยาย่ามากจริงใช่เปิดสไลด์มาอู้ทำไมเซ็กซี่จังเลยนะคะเปิดสักการะมาณเดชน์ก็โชว์ความหวานเลยนะจ๊ะไม่มีบรรยะบรรยังเลยส่งภาพคู่นี้มาค่ะให้เราได้อิจฉากันแม้หวานเชียวก็ตามธรรมเนียมแหละก็ไปด้วยกันทั้งทีก็ต้องแชร์ภาพมาด้วยกันแบบนี้ให้แฟนคลับเขาแบบว่ากรี๊ดการ์ดกันนิดนึงสวัสดีงับอุ้ยสวัสดีงับดิฉันอ่านตามนะคือสวัสดีงับไม่ได้มองวิวก็มองแต่ยาคนมีความรักเนี่ยเขาก็จะพูดจาแบบน่ารักน่ารักแบบนี้ชอบเขาถ่ายจังเลยอ่ะทำไมอ่ะตึกชัดมากแต่หน้าเบลอแล้วในณเดชน์เขาพูดบอกว่าเธอคือคนที่ใช่ขนาดนั้นเลยเหรอเขามองหน้ากันอ่ะเธอรูปอาจจะเบลอแต่ความรักที่มีให้เธอชัดเจนเขาก็บอกไปกันนะส่วนยาย่าเขาก็โพสต์ไว้เหมือนกันนะคะแต่เป็นภาพเดี่ยวที่พี่ณเดชน์เขาถ่ายให้นี่แหละคุณผู้ชมเดี๋ยวดูนะแค่หมุนตัวไปหมุนตัวมาแหมบอกเลยสวยแล้วอะงงมากแล้วผมก็เบาๆหน้าก็เบาๆถ้านึกถึงเราช็อตเผลอแล้วก็ไม่ได้เลยอย่าดีกว่าอย่าคิดนะฮะส่วนเสียงแซวจากเพื่อนๆก็ตามมาเหมือนกันนะแม่แก้วเองก็ยังมาคอมเมนต์รูปหัวใจแบบนี้ให้เลยคือปกติไม่ค่อยเห็นน้องเนย่าในลุคที่แบบว่าดูเซ็กซี่เนาะแต่จริงๆเนี่ยน้องไม่ได้ทำอะไรเลยนะคุณผู้ชมนะคือแค่ยืนหมุนตัวหมุนอะไรเฉยๆเองแค่นั้นแต่ว่าอินเนอร์แล้วก็ความสวยที่มีมันแบบไม่เขาอยู่กับคนที่เขารักไงเธอเธอนึกถึงเวลาเธอไปอยู่กับแฟน2คนแล้วถ่ายรูปปะล่ะคือรูปไม่มีอะไรเลยคุณผู้ชมง่ายๆแต่ว่าอินเนอร์ข้างในมันสื่อสารพยายามนึกอยู่ว่าเวลาอยู่กับแฟน2คนนี้ทำยังไงคือไม่มีแฟนไงนึกไม่ค่อยออกคุณตาโอ้เดี๋ยวเวลาจะละลิงวันเนี้ยจริง